อัปเดตโพสต์อัปเดตความเคลื่อนไหวลูกชายแห่งชาติไรอันกัดบัณฑิตคะ่ะ8สิงหาคม2567ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปาเล็กชาแนลโพสต์แรกในวันนี้นะคะจาก f เ c e b o o k กัดบัณฑิตจำปาสินค่ะอยู่กับอาทิตย์โซดาลิโอสุขสันต์วันเกิดน้องชายสู้ๆกับทุกสิ่งและขอให้น้องมีจิตใจที่ดีและน่ารักแบบนี้ตลอดไปนะเป็นหนุ่มแล้วย้ย ก็เป็นคำอวยพรจากพี่ชายนะคะที่มีให้กับน้องชายน่ารักมากๆเลยนะคะพร้อมกับโพสต์ภาพที่ทั้งสองคนนะคะยืนถ่ายรูปคู่กันแล้วก็ยิ้มสดใสน่ารักมากๆค่ะแล้วน้องดิโอนะคะก็ไม่ได้รอช้านะคะก็เข้ามาเม้นใต้โพสต์ของพี่เนาะก็ขอบคุณครับพี่ชายนะคะพร้อมอิโมจิหัวใจสีแดงแล้วก็หน้ายิ้มเพื่อนหัวใจนะคะก็ ตามนี้เลยค่ะน่ารักมากๆนะคะน้องซันนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์อยู่ใต้โพสต์ของน้องไรอันด้วยค่ะขอบคุณครับพี่งานนี้แม่แม่ก็เม้นแซวน้องซันกันใหญ่เลยค่ะน่ารักมากๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะสิริโชคกล้วยแขกสอนสุพรรณสุขสต์วันเกิดนะครับและแม,แม่แม่ก็มาคอมเมนต์ใต้โพสต์น้องไรอันนะคะวอวยพรวันเกิดให้กับ น้องลีโอค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งโพสนะคะจาก f a c e b o o k ไรอันกาดบัณฑิตค่ะทำบุญก็หวังได้บุญแต่ถ้าอยากได้คุณต้องทำไงคำคมวันนี้คืนนี้นอนหลับฝันดีไรอันกาดบัณฑิตไรอันไม่หมดนี้ยุงข้าวรคอขอดก็เป็นคำคมที่น้องไรอันนะคะเอามาฝากแม่แม่เอฟแฟนคลับก่อนนอนค่ะ ก็เป็นความน่ารักของน้องไรอันนะคะที่เสมอต้นเสมอปลายมากๆนะคะในทุกๆวันน้องจะต้องมีโพลคาคมมาฝากแม่แม่เอฟซีแฟนคลับพอให้ได้ยิ้มได้หายคิดถึงกันค่ะน่ารักมากๆค่ะต่อกันด้วยคิวงานนะคะวันที่10แล้วก็วันที่11ค่ะวันที่10มี2งงานนะคะแม่แม่ สิบสิงหาคม2,567งานแรกนะคะเป็นงานร้องเพลงที่พลาไดพาร์คเวลา13นาฬิกา30นาทีและงานที่2นะคะก็เป็นงานร้องเพลงเหมือนกันที่เซนทันพระ ราม9เวลา17นาฬิกาค่ะแม่แม่ FC แฟนคลับท่านใดใกล้ที่ไหนก็ไปให้กำลังใจน้องที่นั่นนะคะหรือจะไปทั้ง2งานเลยก็ได้ค่ะส่วนวันที่11สิงหาคมนั้นที่เซ็นทรัลขอนแก่นค่ะน้องขึ้นโชว์เวลา16นาฬิกานะคะเซ็นทรัลขอนแก่นค่ะบอกแล้วว่าไรอันกาดบัณฑิต นอกจากจะเป็นเจ้าชายห้างแตกแล้วนะคะก็ยังเป็นโลโก้ของห้างเซ็นทรันด้วยนะคะก็ยินดีกับน้องไรอันค่ะขอให้ปังๆแบบนี้ตลอดไปทุกเดือนค่ะขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก a c e b o o k ไรอันกาดบัณฑิตและกาดบัณฑิตจำปาศิลป์ขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจค่ะหกากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไวน้นที่นี้ด้วยนะคะ